จังหวัดเพชรบูรณ์รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์เมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ที่อาคารหอประชุม60ปีกรมอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ดร.มงคลชัยสมอุดรรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565พร้อมมอบโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยมีนายทองจันทร์ประทุมโฉมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ได้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมดร.มงคลชัยสมอุดรรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการไปศึกษาต่อและการประกอบอาชีพวิทยาลัยเทคนิคแห่งนี้มีอายุถึง86ปีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในอดีตจนมาถึงปัจจุบันเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญของประเทศอาชีวศึกษาถือเป็นแหล่งผลิตกำลังคนที่สำคัญและเป็นความต้องการของประเทศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่สามารถตอบโจทย์สังคมได้อย่างดีวันนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นก้าวต่อไปจะเป็นความสำคัญไม่ว่าจะไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพฝากผู้สำเร็จการศึกษาขอให้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอทั้งความรู้ทักษะเรียนรู้เศรษฐกิจสังคมการเมืองการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีของสังคมต่อไปทางด้านนายทองจันทร์ประทุมโฉมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ได้กล่าวว่าวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์บริหารงานภายใต้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการในด้านการจัดการศึกษาด้านวิชาการด้านพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและการให้บริการแก่สังคมพร้อมมุ่งสร้างนักเรียนนักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและสังคมส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่21เห็นคุณค่าทางสังคมวัฒนธรรมมีความรู้ความสามารถตรงความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์มีจัดการเรียนการสอน3ระดับประกอบด้วยระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยในปีการศึกษา2565มีผู้สำเร็จการศึกษาในทุกระดับรวม 1,012 คนแยกเป็นระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต49คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง556คนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ407คนซึ่งการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษาและเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน